ขอบคุณและสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าสัปดาห์นี้ก็ถึงสัปดาห์ที่6ของพระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้าการรู้จักประสบการณ์และดำเนินชีวิตพระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่งเพื่อการดำเนินชีวิตคริสตจักรที่แท้จริงอาเมนในสัปดาห์ที่6นี้พูดถึงการยอมให้สันติสุขของพระคริสต์เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดอยู่ในใจของเราการให้พระคำของพระคริสต์อาศัยอยู่ภายในเราอย่างอุดมสมบูรณ์และการอธิษฐานอย่างภาคเพียรมั่นคงเพื่อการดำเนินชีวิตคริสตจักรที่แท้จริงขอบคุณพระเจ้าในที่นี้เนี่ยก็มี3เลขโรมันด้วยกันนะครับก็คือในเลขโรมันแรกเนี่ยพูดถึงการที่เราต้องยอมให้สันติสุขของพระคริสต์เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดอยู่ภายในเราและเลขโรมันที่2เนี่ยก็ได้พูดถึงเราต้องให้พระคำของพระคริสต์อาศัยอยู่ภายในเราอย่างอุดมสมบูรณ์และเลขโรมันที่3ก็คือเราต้องอธิษฐานอย่างภาคเพียรอย่างมั่นคงเพื่ออะไรเพื่อการดำเนินชีวิตคริสตจักรที่แท้จริงซึ่งอยู่ในเลขโรมันที่4นั่นเองขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าทั้ง3เลขโรมันนี้เนี่ยก็คือถูกเปิดเผยอยู่ในหนังสือโกโลไซบทที่3ข้อ15ถึง16และบทที่4ข้อ2ในโกโลไซบทที่3ข้อ15เนี่ยได้กล่าวว่าและจงให้สันติสุขของพระคริสต์เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดอยู่ในใจของท่านทั้งหลายการที่ท่านทั้งหลายได้ถูกเรียกในพระกายเดียวนี้ก็เพื่อสันติสุขนี้และท่านทั้งหลายจงขอบพระคุณเอเมนอันนี้เป็นของข้อ15นะครับส่วนข้อ16เนี่ยได้บอกว่าจงใช้สติปัญญาทุกอย่างเพื่อให้พระคำของพระคริสต์นั้นอาศัยอยู่ภายในท่านทั้งหลายอย่างอุดมสมบูรณ์โดยการสั่งสอนและเตือนสติกันและกันด้วยเพลงสดุดีเพลงสรรเสริญเพลงฝ่ายวิญญาณคือร้องเพลงด้วยพระคุณจากใจของท่านทั้งหลายถวายแด่พระเจ้าแล้วก็ในส่วนของโกโลไซบทที่4ข้อ2เนี่ยก็บอกว่าท่านทั้งหลายจงอธิษฐานอย่างมั่นคงต่อเนื่องจงเฝ้าระวังอยู่ในการนี้ด้วยการขอบพระคุณขอบคุณพระเจ้าพี่น้องทั้งหลาย3คำนะครับในสัปดาห์นี้คำแรกก็คือยอมให้สันติสุขของพระคริสต์เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดอยู่ภายในเราคำที่2ก็คือการให้พระคำของพระคริสต์อาศัยอยู่ภายในเราอย่างอุดมสมบูรณ์คำที่3ก็คือการอธิษฐานอย่างภาคเพียรมั่นคงทั้ง3อย่างนี้เราทำไปเพื่ออะไรเพื่อการดำเนินชีวิตคริสตจักรที่แท้จริงเอเมนขอบคุณพระเจ้าเราเข้าสู่เลขโรมันที่1นะครับเราต้องยอมให้สันติสุขของพระคริสต์เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดอยู่ในใจของเราเอเมนพี่น้องทั้งหลายก่อนอื่นเนี่ยเราต้องรู้ว่าหลังจากที่เราได้รับความรอดเราเชื่อพระองค์พระวิญญาณของพระองค์เนี่ยก็อยู่ภายในเราพระองค์เนี่ยทรงมีตัวตนอยู่ภายในเราดังนั้นในเรื่องราวต่างๆเนี่ยพระองค์เนี่ยก็สามารถวินิจฉัยชี้ขาดอยู่ภายในเราได้อาเมนคำว่าวินิจฉัยเนี่ยก็หมายถึงว่าการเป็นผู้ตัดสินหรือว่าเป็นประธานในที่ประชุมหรือว่าเป็นผู้ปกครองขอบคุณพระเจ้าในทุกๆเรื่องของเราเนี่ยเราจำเป็นต้องให้พระองค์เนี่ยนั่งอยู่บนบัลลังก์แล้วก็ปกครองเราทั้งหลายอาเมนเพราะว่าเมื่อพระองค์นั่งอยู่บนบัลลังก์ปกครองเราทั้งหลายพระองค์เนี่ยจึงสามารถจัดการเรื่องราวต่างๆระหว่างเรากับวิสุทธิชนได้พระองค์สามารถจัดการเรื่องบาดหมางระหว่างเรากับพี่น้องทั้งหลายได้ซึ่งจะทำเช่นนี้ได้เราต้องให้พระองค์เนี่ยเป็นผู้ปกครองเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดอยู่ภายในเราเอเมนพี่น้องทั้งหลายบ่อยครั้งเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่ามีเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นเราก็มีเหตุการณ์ทางด้านบวกด้านลบแล้วตัวของเราเองเนี่ยก็ลังเลว่าไม่รู้จะจัดการยังไงดีข่าวสารในตอนนี้บอกว่าเพื่อการดำเนินชีวิตคริสตจักรเราก็ต้องให้พระองค์เนี่ยเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดเนี่ยอยู่ภายในเราเพราะบัดนี้เนี่ยพระองค์ทรงเป็นตัวตนเนี่ยอยู่ภายในเราอย่างแท้จริงดังนั้นเนี่ยเราจะให้พระองค์เนี่ยชี้ขาดอยู่ภายในเราได้เนี่ยพี่น้องทั้งหลายเราจำเป็นต้องวางลงซึ่งความเห็นของเราทัศนคติของเราและให้ถ้อยคำขององค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ชี้ขาดอยู่ภายในเราทั้งหลายในเลขอาราบิกที่3เนี่ยได้บอกว่าถ้าเรายอมอาเมนพี่น้องทั้งหลายต้องคำว่ายอมถ้าเรายอมให้สันติสุขของพระคริสต์เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดอยู่ ในใจของเราสันติสุขนี้จะยุติข้อโต้แย้งทุกอย่างที่อยู่ท่ามกลางเราอาเมนขอบคุณพระเจ้าพี่น้องทั้งหลายวันนี้เราจำต้องมีท่าทีที่ยอมให้พระองค์เนี่ยทรงเป็นใหญ่มาเป็นผู้ปกครองเมื่อพระองค์มาปกครองเราเนี่ยพระองค์ก็จะมายุติข้อโต้แย้งทุกอย่างที่อยู่ภายในเราปัญหาของเราเนี่ยได้รับการแก้ไขความไม่ลงรอยระหว่างเรากับพี่น้องทั้งหลายเนี่ยก็สามารถได้รับการแก้ไขโดยสันติสุขของพระคริสต์เอเมนพี่น้องทั้งหลายถ้าเรายินดีให้พระองค์เนี่ยชี้ขาดอยู่ภายในเราเราก็จะสามารถมีการดำเนินชีวิตคริสตจักรเนี่ยที่หวานชื่นกับพี่น้องได้อาเมนขอบคุณพระเจ้าและไม่เพียงเท่านั้นเนี่ยถ้าเราคงอยู่ในการปกครองแห่งสันติสุขของพระคริสต์เนี่ยเราก็จะเป็นผู้ที่ไม่ทำให้ผู้อื่นเนี่ยขุ่นเคืองใจตรงกันข้ามเนี่ยเรากลับนำชีวิตไปหล่อเลี้ยงให้แก่ผู้อื่นเอเมนพี่น้องทั้งหลายอันนี้เนี่ยสำคัญมากนะครับก็คือว่าในการดำเนินชีวิตคริสตจักรอ่ะเราจะต้องมีการติดต่อกับวิสุทธิชนหรือแม้แต่คนในครอบครัวของเราคนในครอบครัวของเราเนี่ยก็เชื่อพระเจ้าการดำเนินชีวิตของเรากับคนในครอบครัวของเราการดำเนินชีวิตของเรากับพี่น้องทั้งหลายล้วนนับเป็นการดำเนินชีวิตคริสตจักรดังนั้นเนี่ยพี่น้องในการดำเนินชีวิตคริสตจักรนี้เนี่ยมีอยู่สองอย่างการตัดสินใจการกระทำของเราหรือคำพูดของเราเนี่ยอาจจะทำให้ผู้อื่นเนี่ยหมางใจได้นั่นหมายความว่าคำพูดของเราเนี่ยถ้าเราไม่ได้ให้สันติสุขของพระคริสต์เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดอยู่ภายในเราเราจะทำให้เขาเนี่ยหมางใจขุ่นเคืองไม่พอใจแต่ถ้าเรายอมให้สันติสุขของพระคริสต์ชี้ขาดอยู่ภายในเราในทางตรงกันข้ามเรากลับสามารถนำชีวิตของพระคริสต์เนี่ยไปหล่อเลี้ยงให้แก่เขาได้เอเมนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าก็ยกตัวอย่างง่ายๆเราเอาว่าเป็นการดำเนินชีวิตคริสตจักรของพี่น้องที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันก็ได้พ่อแม่เนี่ยก็รักลูกพ่อแม่เนี่ยก็อยากจะให้ลูกเนี่ยได้พระเจ้าพ่อแม่ก็อยากให้อนุชนทั้งหลายเนี่ยได้พระเจ้าเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีดังนั้นเนี่ยหลายครั้งเนี่ยเหมือนกับตัวของข้าพเจ้าเองเนี่ยตื่นขึ้นมาเราก็อยากจะให้เราก็จะปลุกลูกๆของเราอยากให้เขาฟื้นฟูยามเช้าให้เขาร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าลูกของเราบอกว่าเราไม่อยากร้องเราเบื่อเราจะทำยังไงกับเขาพี่น้องหลายครั้งเนี่ยถ้าเราเอาตามทัศนคติของเราตัวตนธรรมชาติของเราเราก็อาจจะดุเขาว่าเขาแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้เอาสันติสุขของพระคริสต์ที่เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดเนี่ยมาตัดสินบางครั้งเนี่ยพระองค์อาจจะบอกว่าไม่จำเป็นต้องไปดุเขาไม่จำเป็นต้องไปด่าเขาแค่ร้องเพลงพระเจ้าให้กับเขาฟังก็ใช้ได้แล้วข้าพเจ้าเนี่ยก็มีประสบการณ์โดยตรงแบบนี้เหมือนกันพี่น้องทั้งหลายหรือบางครั้งเนี่ยวันองค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยเราอาจจะอยากชวนเพื่อนของเราญาติของเรามาประชุมแต่เขาอาจจะมีปัญหาบางอย่างที่ทำให้เขาอ่อนกำลังอยู่ใจของเราครับเป็นใจที่ดีเราอยากช่วยเหลือเขาเราอยากค้ำจุนเขาแต่ถ้อยคำเนี่ยที่เราจะไปพูดให้กับเขาเนี่ยพี่น้องเราจำเป็นต้องมีการมาพบพระเจ้าเราจำเป็นต้องหยุดตัวของเราเองหยุดคำพูดของเราทัศนคติของเราเหตุผลของเราไปเข้าเฝ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าและเมื่อพระองค์เนี่ยมีถ้อยคำให้กับเราถ้อยคำนั้นแหละคือสิ่งที่เราเนี่ยควรพูดออกไปถ้อยคำนั้นเป็นถ้อยคำที่มาจากสันติสุขของพระคริสต์ที่ชี้ขาดอยู่ในใจของเราและถ้อยคำนั้นเนี่ยจะเป็นถ้อยคำที่สามารถช่วยเหลือหนุนใจค้ำจุนและทำให้พี่น้องของเราเนี่ยได้รับการหล่อเลี้ยงทำให้ลูกๆของเราได้รับการหล่อเลี้ยงทำให้พี่น้องที่อ่อนกำลังอยู่ได้รับการเพิ่มกำลังขึ้นโอ้พระเยซูขอบคุณพระเจ้าดังนั้นเนี่ยพี่น้องถ้าวันนี้เราทุกๆคนเนี่ยยินดีอยู่ต่อเบื้องพระพักของพระเจ้ายินดีให้สันติสุขมาเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดโดยเฉพาะปากของเราก่อนที่เราจะพูดออกไป พระกายของพระองค์ก็จะถูกก่อสร้างขึ้นการดำเนินชีวิตคริสตจักรที่อยู่ในเขตของเราในท้องถิ่นของเราหรือในคริสตจักรของเราก็จะหวานชื่นเอเมนขอบคุณพระเจ้าอาเมนถึงเลขโรมันที่2นะครับพี่น้องพูดถึงเราต้องให้พระคำของพระคริสต์อาศัยอยู่ภายในเราอย่างอุดมสมบูรณ์ประเด็นแรกก็คือให้สันติสุขของพระคริสต์เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดตรงนี้เนี่ยเป็นแค่สันติสุขของพระคริสต์เนี่ยแค่ช่วยเหลือเราเนี่ยให้เราสามารถมีการดำเนินชีวิตที่ราบรื่นไม่บาดหมางใจกับพี่น้องของเราโดยการประพฤติหรือถ้อยคำของเราแต่ว่าเท่านั้นยังไม่พอนะครับพี่น้องถ้าเราจะมีการดำเนินชีวิตคริสตจักรได้เนี่ยเราจะต้องมีการเติบโตอาเมนเราจำต้องมีการเติบโตเราถึงจะหล่อเลี้ยงเราถึงจะมีการดำเนินชีวิตคริสตจักรที่ปกติได้ดังนั้นเนี่ยเราจำเป็นต้องให้พระคำของพระคริสต์อาศัยอยู่ภายในเราเราไม่สามารถเติบโตได้โดยความคิดของเราโดยตัวตนตามธรรมชาติของเราในเรื่องราวของฝ่ายวิญญาณมีเพียงพระคำของพระเจ้าการประสบการณ์กับพระคำของพระเจ้าจึงจะสามารถเนี่ยทำให้เราเติบโตเมื่อเรามีการเติบโตเราก็จะสามารถมีการใช้งานเราก็จะสามารถมีการดำเนินชีวิตคริสตจักรที่ปกติได้เอเมนขอบคุณพระเจ้าดังนั้นพี่น้องทั้งหลายเราจำเป็นต้องทุ่มเทให้ตัวของเราเนี่ยอาศัยอยู่ในพระคำของพระองค์ให้พระคำของพระองค์อาศัยอยู่ภายในเราจนเราสามารถมีต่อประสบการณ์ต่อพระคำของพระเจ้าในข่าวสารเนี่ยพี่น้องก็ได้บอกว่าพระคำของพระเจ้าเมื่อเข้าสู่เราเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในวงเล็บหนึ่งเนี่ยบอกว่าพระคำของพระเจ้าจะส่องสว่างแก่เราอาเมนพระคำของพระเจ้าจะบำรุงเลี้ยงเราพระคำของพระเจ้าจะลดน้ำแก่เราเพื่อดับความกระหายของเราไม่เพียงเท่านั้นพระคำของพระเจ้าจะเพิ่มกำลังแก่เราชำระล้างเราและก่อสร้างเราโอ้พระเยซูไม่เพียงเท่านั้นเนี่ยพระคำของพระเจ้าจะทำให้เราทั้งหลายเนี่ยครบถ้วนครบสมบูรณ์อาเมนแล้วถูกแบ่งแยกบริสุทธิ์ออกมาเพื่อเข้าสู่ความเป็นหนึ่งเพื่อเข้าสู่การก่อสร้างพระกายของพระองค์โอ้พระเยซูขอบคุณพระเจ้าดังนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายเราเนี่ยจำเป็นต้องใส่ใจพระคำของพระเจ้าอย่างแท้จริงข้าพเจ้าเนี่ยก็ไม่แค่ใส่ใจเรายังต้องประสบการณ์เราต้องประสบการณ์พระคำของพระองค์เนี่ยมาเป็นความสว่างของเราอาเมนมาเป็นการบำรุงเลี้ยงของเราพี่น้องเคยไหมครับหลายครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอ่อนกำลังท้อแท้ไม่รู้ว่าชีวิตนี้เนี่ยจะอยู่ไปทำไมรู้ว่ารักพระเจ้ารู้ว่ามีแผนการบริหารของพระองค์เนี่ยคอยขับเคลื่อนอยู่รู้ว่าเราต้องอยู่เพื่อแผนการบริหารของพระเจ้าแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเราอาจจะรู้สึกงานก็หนักสภาพการก็ไม่ราบรื่นเศรษฐกิจตอนนี้เนี่ยก็ทำให้หาเงินทองเนี่ยยากลำบากมากยิ่งขึ้นโอ้พระเยซูเราอ่อนแรงเราอ่อนกำลังแต่พี่น้องเคยสังเกตไหมครับว่าถ้าพี่น้องเอาตัวของพี่น้องเนี่ยมาหาพระคำของพระองค์หรือให้พระคำของพระองค์เนี่ยถ่ายเทเข้าสู่ภายในเราโดยการที่พี่น้องยินดีมาประชุมมาฟื้นฟูยามเช้าฟื้นฟูยามเช้าประชุมหมู่หรือมาเข้าร่วมการประชุมในวันองค์พระผู้เป็นเจ้าณสถานที่แห่งนั้นมีพระคำของพระเจ้าอาเมนเมื่อพี่น้องฟังพระคำของพระเจ้าพี่น้องจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยปัญหาของเราเนี่ยที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาของเราเนี่ยที่รู้สึกว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่ขอบคุณพระเจ้าได้รับการฉายส่องแล้วรู้สึกว่าปัญหาของเราเนี่ยมีทางออกแล้วพี่น้องเคยรู้สึกว่าไม่รู้จะดำเนินชีวิตไปทำไมชีวิตของเราเนี่ยว่างเปล่ามากแต่มาในท่ามกลางการประชุมที่เต็มไปด้วยพระคำเต็มไปด้วยการหล่อเลี้ยงพี่น้องรู้สึกอิ่มน้ำพี่น้องอยากจะอยู่ท่ามกลางการประชุมที่นี่พี่น้องไม่อยากจะไปไหนแล้วโอ้พระเยซูความกระหายของพี่น้องได้รับการเติมเต็มความหิวโหยของพี่น้องทั้งหลายเนี่ยก็ได้รับการทำให้อิ่มหนำในมัทธิวบทที่4ข้อที่4เนี่ยบอกว่ามนุษย์จะมีชีวิตเป็นอยู่ด้วยอาหารสิ่งเดียวก็หาไม่ได้แต่ด้วยบรรดาพระคำที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าอาเมนหลายครั้งเราออกไปเที่ยวข้างนอกเราอาจจะต้องการความอิ่มหนำแต่เราก็ไม่อิ่มพี่น้องแต่พี่น้องก็เคยประสบการณ์ใช่ไหมครับว่าเมื่อเรามาถึงพระคำของพระเจ้าเรารู้สึกอิ่มหนำเรารู้สึกเราไม่กระหายเรารู้สึกชื่นชมยินดีปัญหาของเราได้รับการแก้ไขโอ พระเยซูดังนั้นพี่น้องทั้งหลายเราจำเป็นต้องมองเห็นความสำคัญของพระคำของพระเจ้าโอ้พระเยซูดังนั้นเนี่ยเมื่อเราเห็นความสำคัญเราจะทำยังไงในเลขอาหรับิกที่2เขาก็บอกว่าเราต้องให้พระคำนี้เนี่ยอาศัยอยู่ภายในเราอย่างอุดมสมบูรณ์ทำยังไงครับพี่น้องโดยการสั่งสอนและเตือนสติกันและกันด้วยเพลงสดุดีเพลงสรรเสริญและเพลงฝ่ายวิญญาณคือร้องเพลงด้วยพระคุณจากใจเราถวายแด่พระเจ้าอาเมนพี่น้องเพื่อให้พระคำนี้อาศัยอยู่ในภายในเราอย่างอุดมสมบูรณ์อาเมนเราต้องสั่งสอนเราต้องเตือนสติซึ่งกันและกันอาเมนแต่พี่น้องในการเตือนสติซึ่งกันและกันในการสั่งสอนเนี่ยตัวของเราเองนี่ครับก็ต้องมีพระคำก่อนเราจึงสามารถเตือนสติซึ่งกันและกันได้เราจะสามารถนำพระคำมาร้องเป็นเพลงสดุดีได้ตัวเราเองก็ต้องมีพระคำเรารู้สึกรักพระคำนั้นเรารู้สึกพระคำนั้นเต็มไปด้วยชีวิตเต็มไปด้วยแสงสว่างรู้สึกว่าโอ้เรารักพระคำนั้นมากจนเราสามารถนำพระคำนั้นเนี่ยมาร้องมาแต่งเป็นเพลงให้พระคำนั้นเนี่ยซึมซาบซาบซ่านอยู่ภายในเราแล้วเมื่อเราเจอสภาพการต่างๆพระคำนั้นเนี่ยก็เป็นแสงสว่างที่สว่างขึ้นมาเลยคอยช่วยเหลือเราในวาระที่ต้องการทุกๆวาระทุกๆโอกาสทุกๆสถานการณ์พระคำนี้เนี่ยก็จะส่องสว่างขึ้นมาคอยตัดกับเราเป็นเหมือนกับก็คือพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ภายในเราและคอยตัดกับเราเนี่ยอย่างไม่ขาดสายเอเมนพี่น้องทั้งหลายโอ้เราจะต้องมีท่าทีเช่นนี้อย่างแท้จริงแล้วพี่น้องไม่เพียงเท่านั้นเนี่ยเรายังต้องมีภาคปฏิบัติของการมาหาพระคริสต์ผู้เป็นพระคำที่มีชีวิตที่อยู่ในพระคำที่เขียนไว้ของพระเจ้าทุกวันเอเมนพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับเราต้องมีภาคปฏิบัติของการมาหาพระคริสต์ผู้เป็นพระคำที่มีชีวิตที่อยู่ในพระคำที่เขียนไว้ของพระเจ้าทุกวันเอเมนเราต้องมีภาคปฏิบัติมาหาพระคำของพระองค์อาเมนเมื่อเรามาหาพระคำของพระองค์เนี่ยเราไม่ใช่มาหาเฉยๆเราต้องมีเป้าหมายคือเพื่อให้พระองค์ตรัสกับเราเป็นการส่วนตัวในฐานะพระคำที่ปรับใช้ในวิญญาณในพระคำที่ถูกปรับใช้ของพระวิญญาณนั้นเพื่อพระองค์จะได้ซึมซาบเข้าสู่เราตามหลักการแห่งชีวิตโอ้พระเยซูพูดง่ายๆนะครับพี่น้องเราจำเป็นต้องมีท่าทีอย่างหนึ่งคือเราจำเป็นต้องมาหาพระคำขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาหาไม่พอแต่เรายังต้องให้พระคำนั้นเนี่ยตรัสแก่เราโอ้พระเยซูทุกๆวันเราต้องเฝ้าหวังการตรัสจากองค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องทั้งหลายแล้ววันนี้เนี่ยถ้าเราจะได้รับการตรัสจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยได้อย่างไรอันแรกเนี่ยทั้งตัวเราเนี่ยต้องเปิดออกต่อพระองค์เราต้องมีท่าทีแล้วเราจำเป็นต้องมีท่าทีอย่างหนึ่งก็คือแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยสุดใจพี่น้องเคยไหมครับว่าเวลาเราอ่านพระคำเนี่ยเราบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจแต่พี่น้องตั้งปฏิญาณเลยว่าโอ้พระเยซูโอ้องค์พระผู้เป็นเจ้าพระคำข้อนี้เนี่ยขอพงเปิดเผยฉายส่องถ้าพงไม่เปิดเผยพงไม่ฉายส่องข้าพเจ้าก็จะอ่านอธิษฐานไปเรื่อยๆข้าพเจ้าก็จะค้นคว้าไปเรื่อยๆฮาเลลูยาพี่น้องถ้าเรามีท่าทีเช่นนี้พระคำของพระองค์จะเปิดเผยให้กับผู้ที่แสวงหาแสงสว่างของพระคำนั้นเนี่ยก็จะเปิดเผยออกมาเหมือนกับพระองค์เนี่ยมาตรัสเราหน้าต่อหน้าเราจะพบว่าพระองค์เนี่ยทรงพระชนอยู่อย่างแท้จริงแต่ว่าพี่น้องทั้งหลายบางครั้งเนี่ยเราอาจจะพยายามติดต่อทำไมพระเจ้าเนี่ยไม่มาตัดกับเราเราต้องมาดูเราต้องมาทบทวนตัวเองว่าเราอยู่ในฐานะที่พร้อมที่จะติดต่อกับพระเจ้าหรือไม่พี่น้องบางท่านอาจจะโมโหโกรธโลภหลงกระทำความบาปอาจจะเป็นบาปเล็กๆน้อยๆก็เลยทำให้เราเนี่ยไม่สามารถติดต่อกับพระเจ้าพระองค์ไม่สามารถตรัสกับเราเพราะเรามีของบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคอยขัดขวางอยู่เราอาจจะพูดถ้อยคำบางคำทำให้พี่น้องบาดเจ็บเราอาจจะกระทำบางอย่างเนี่ยที่เป็นสิ่งที่ขัดขวางดังนั้นเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยเราต้องขจัดสิ่งที่ขัดขวางเราพี่น้องทั้งหลายเราต้องอธิษฐานสารภาพบาปพระโลหิตของพระองค์เนี่ยสามารถชำระให้เราขาวสะอาดพระองค์จะลืมความบาปไปทั้งสิ้นถ้าเรากลับใจเมื่อเรามีการอธิษฐานสารภาพบาปพึ่งพระโลหิตของพระองค์ อยู่ต่อเบื้องพระพักขององค์พระผู้เป็นเจ้าเรามาหาพระคำของพระองค์ด้วยสุดใจพระองค์ก็จะมีการตรัสแก่เราอย่างแน่นอนโอ้พระเยซูแล้วเรายังต้องมีท่าทีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราต้องเป็นผู้ที่ถ่อมลงเราต้องวางลงซึ่งความมั่นใจของเราโอ้พระเยซูแล้วเราต้องฝึกฝนวิญญาณของเรามาติดต่อกับองค์พระผู้เป็นเจ้าอันนี้เนี่ยควรจะเป็นท่าทีของเราในการมาหาพระคำขององค์พระผู้เป็นเจ้าอาเมนพี่น้องเราผ่านมา2ประเด็นแล้วนะครับเพื่อการดำเนินชีวิตคริสตจักรที่ถูกต้องที่แท้จริงที่ชื่นชมยินดีที่แท้จริงประเด็นแรกในสัปดาห์นี้เนี่ยก็คือต้องให้พระคริสต์ให้สันติสุขของพระคริสต์เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดอยู่ในใจของเราทั้งหลายอันนี้ประเด็นแรกนะครับเราต้องยอมให้สันติสุขนี้มาวินิจฉัยชี้ขาดของเราอยู่ภายในใจเราทั้งหลายจึงจะทำให้เราเนี่ยถ้อยคำที่เราพูดออกไปเนี่ยไม่สร้างความหมางใจหรือสร้างความขุ่นเคืองแต่เป็นถ้อยคำแห่งชีวิตแจกจ่ายหล่อเลี้ยงประเด็นที่2เราต้องให้พระคำของพระคริสต์อาศัยอยู่ภายในเราอย่างอุดมสมบูรณ์ให้อาศัยอยู่ภายในเราอย่างอุดมสมบูรณ์เนี่ยก็คือเราจะต้องทุ่มเทเราต้องใช้เวลาอยู่ต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้ามีสิ่งใดขัดขวางเราก็ต้องใช้พระโลหิตของพระองค์เนี่ยมาจัดการไปแล้วเราต้องให้พระคำนี้อยู่ภายในเราจนถึงระดับหนึ่งให้พระคำเนี่ยสามารถตรัสกับเราอย่างมีชีวิตชีวาได้ให้เราค้นพบว่าพระเจ้าผู้นี้เป็นพระเจ้าทรงพระชนอยู่โอ้พระเยซูขอบคุณพระเจ้าถ้าพี่น้องมีเช่นนี้สามารถมีภาคปฏิบัติเช่นนี้เราก็จะมีการดำเนินชีวิตคริสตจักรที่แท้จริงประเด็นที่3นะครับเลขโรมันที่3โอ้พระเยซูใช่เราต้องอธิษฐานอย่างภาคเพียรมั่นคงเอเมนอธิษฐานอย่างภาคเพียรมั่นคงอย่างภาคเพียรมั่นคงนั่นหมายความว่าเราต้องแบ่งเวลาของเราเนี่ยอธิษฐานให้เพียงพอเพื่ออะไรพี่น้องเพื่อมาสูดดับสูดขออภัยนะครับเพื่อมาดูดซับความอุดมสมบูรณ์ของพระคริสต์ผู้เป็นแผ่นดินงามอาเมนที่ครอบคลุมสรรพสิ่งมากยิ่งขึ้นเอเมนพี่น้องสันติสุขของพระคริสต์วินิจฉัยชี้ขาดอยู่ในใจของเราทำให้เรากับพี่น้องเนี่ยไม่มีปัญหาไม่มีการบาดหมางกันพระคำของพระเจ้าทำให้ตัวของเราเนี่ยเติบโตขึ้นทำให้เรามีประสบการณ์กับพระองค์ทำให้เราใกล้ชิดกับพระเจ้าส่วนการอธิษฐานเนี่ยทำให้เราเนี่ยสามารถดูดซับความอุดมสมบูรณ์ของพระคริสต์คือพระคริสต์ของเราเนี่ยเป็นพระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่งพระองค์เนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์มากไม่ว่าเราขาดอะไรเราหิวฝ่ายวิญญาณถ้าเรามาดูดซับพระองค์ครอบคลุมสรรพสิ่งพระองค์จะสามารถตอบสนองทุกความต้องการของเราได้โอ้พระเยซูดังนั้นเนี่ยพี่น้องเราในการอธิษฐานของเราเนี่ยเราจะต้องแบ่งเวลาแล้วไม่เพียงเท่านั้นเนี่ยในการแบ่งเวลาเนี่ยมาพบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าอ่ะหลายครั้งเนี่ยเราก็แบ่งจริงๆแหละพี่น้องแต่ว่าเราอาจจะอยู่ในเสียงอึกทึกวุ่นวายเช้านี้ข้าพเจ้ามาพบพระองค์แล้วแต่ก็แปรงฟันไปด้วยมาพบพระองค์แล้วอาจจะขับถ่ายไปด้วยโอ้ขออภัยนะครับมาพบพระองค์แล้วก็อาจจะอาบน้ำไปด้วยแต่ว่าในข่าวสารบอกว่าเราต้องมาพบกับพระองค์ตามลำพังพี่น้องไม่มีมนุษย์ไม่มีเรื่องราวไม่มีสิ่งของไม่มีอะไรใดๆก็ตามที่ทำให้เราไขว้เขวให้เราครอบงำไม่มีเสียงโทรศัพท์มือถือไม่มีทุกอย่างมีเพียงเรากับองค์พระผู้เป็นเจ้าเราก็มาอธิษฐานอยู่ต่อเบื้องพระพักของพระองค์อันนี้เนี่ยควรจะเป็นท่าทีของเราเนี่ยในเรื่องของการอธิษฐานเนี่ยเพื่อที่จะมาพบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าอันนี้คือด้านแรกในด้านการอธิษฐานนะครับส่วนด้านที่2ของการอธิษฐานเนี่ยพี่น้องจำเป็นต้องมองเห็นว่าเมื่อเราอธิษฐานเนี่ยการอธิษฐานเนี่ยจะทำให้การงานของพระเจ้าเนี่ยมีการเคลื่อนไหวมีการมุ่งหน้าเมื่อเราอธิษฐานพระเจ้าจะตรัสกับเราเราจะเต็มไปด้วยพลังเราจะเต็มไปด้วยมีความมีชีวิตชีวาเราจะรู้สึกว่าเราสามารถหล่อเลี้ยงพี่น้องได้เราจะรู้สึกว่าการดำเนินชีวิตของเราเต็มด้วยความสุขเราจะอยากมาประชุมเราอยากจะไปเยี่ยมพี่น้องดังนั้นเนี่ยพี่น้องในมุมของการอธิษฐานเนี่ยสำคัญมากแต่ว่าอันนี้เราต้องเฝ้าระวังเพราะว่ายิ่งเราอธิษฐานเราก็จะยิ่งทำลายการงานของซาตานดังนั้นเนี่ยซาตานเนี่ยเขาก็จะภาคเพียรทุกอย่างเพื่อจะมาขัดขวางการอธิษฐานของเราโอ้พระเยซูซาตานเนี่ยจะทำทุกอย่างเนี่ยให้เราไม่สามารถอธิษฐานได้ อาจจะมีลูกมารบกวนอาจจะมีเรื่องงานอาจจะมีเรื่องความกังวลกระวายต่างๆพี่น้องทั้งหลายอย่างน้อยนะครับในเรื่องของการอธิษฐานเนี่ยเราต้องแยกเวลาส่วนตัวในทุกๆวันของเราอธิษฐานกับพระองค์ให้บ่อยไม่เพียงเท่านั้นเนี่ยเราจำเป็นต้องมีการอธิษฐานอย่างเป็นกลุ่มชนอธิษฐานในการประชุมอธิษฐานของเขตหรือว่าคริสตจักรเราจำเป็นต้องแยกเวลาออกมาอย่างแท้จริงอาเมนเพื่อการดำเนินชีวิตคริสตจักรนี้เพื่อการหล่อเลี้ยงวิสุทธิชนทั้งหลายเราต้องแยกเวลาออกมาเพื่อการอธิษฐานของคริสตจักรในท้องถิ่นต่างๆไม่เพียงเท่านั้นนะครับพี่น้องในวันเสาร์ 10 โมงเช้าถึงเที่ยงเรามีการอธิษฐานทั่วประเทศตอนนี้เนี่ยเรามีหลายกลุ่มมีวิสุทธิชนเนี่ยหลายร้อยคนเนี่ยมาร่วมอธิษฐานถ้าพี่น้องท่านใดเนี่ยยังไม่ได้เข้าร่วมการอธิษฐานนี้เราก็จำเป็นต้องตั้งปณิธานอาเมนตั้งเวลาของเราแยกเวลาของเราออกมาอาเมนเข้าร่วมการอธิษฐานนี้อาเมนอย่าให้ซาตานเนี่ยมาขัดขวางการอธิษฐานของเราโดยใช้เรื่องของลูกๆการศึกษาการงานทุกๆอย่างพี่น้องเราจำเป็นต้องมองเห็นว่าการอธิษฐานเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอาเมนแม้แต่ในการอธิษฐานของเราพี่น้องมือถือเราปิดได้ปิดเลยครับโอ้พระเยซูขอบคุณพระเจ้าถ้าเราทำได้เช่นนี้เนี่ยพี่น้องคริสตจักรของพระองค์เนี่ยจะต้องมีการมุ่งหน้าแน่นอนอาเมนขอบคุณพระเจ้าพระเยซูแล้วในเรื่องของการอธิษฐานเนี่ยพี่น้องเราจำเป็นต้องฝึกฝนวิญญาณในอีกประเด็นหนึ่งนะครับในเรื่องของการอธิษฐานเนี่ยพี่น้องเราเนี่ยไม่ใช่ว่าอธิษฐานแต่เรื่องใหญ่ๆเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราก็จะสามารถอธิษฐานได้เหมือนกันในวงเล็บ2เนี่ยบอกว่าเราต้องทูลถามองค์พระผู้เป็นเจ้ากระทั่งในเรื่องปลีกย่อยที่สุดขออภัยนะครับในเรื่องปลีกย่อยที่เล็กน้อยที่สุดการทำเช่นนี้คือการอธิษฐานอย่างมั่นคงต่อเนื่องเพื่อดำเนินชีวิตพระคริสต์อาเมนพี่น้องวันนี้ใส่เสื้อสีอะไรเราก็ต้องอธิษฐานพี่น้องวันนี้เราจะออกไปเยี่ยมเยียนไหมวันนี้เราจะเลือกอาชีพประเภทไหนวันนี้เราจะศึกษาต่อที่ไหนวันนี้เราจะออกไปเที่ยวกับเพื่อนไหมทุกอย่างในเรื่องเล็กน้อยแม้แต่พี่น้องลีบอกว่าแม้แต่การตัดผมของเราการเลือกซื้อรองเท้าของเราถ้าเราเนี่ยนำทุกๆเรื่องทุกๆราวที่เป็นเรื่องที่เล็กน้อยที่สุดอธิษฐานการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปพี่น้องคำพูดของเราเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเราจะเป็นคนที่มีพลังชีวิตเราก็จะสามารถนำชีวิตของพระองค์เนี่ยของพระเจ้าเนี่ยสามารถแจกจ่ายหลั่งไหลไปกับผู้อื่นเพราะว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยถ้าพี่น้องอธิษฐานในทุกเรื่องนั่นหมายความว่าเรามีการติดต่อกับองค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยตลอดเวลาโอ้พระเยซูขอบคุณและสรรเสริญพระองค์สุดท้ายนะครับในเลขโรมันที่4ผมขออ่านเลยนะครับบอกว่าในขณะที่เราถูกปกครองโดยสันติสุขของพระคริสต์และการให้พระคำของพระคริสต์เข้ามาอาศัยอยู่โดยการอธิษฐานอย่างภาคเพียรมั่นคงพระองค์ก็จะแผ่ซ่านและแทนที่เราด้วยตัวของพระองค์เองจนกระทั่งความแตกต่างตามธรรมชาติทั้งปวงของเราถูกขจัดทิ้งไปเพื่อเราจะมีการดำเนินชีวิตคริสตจักรที่แท้จริงอาเมนพี่น้องทั้งหลายชีวิตธรรมชาติของเราไม่สามารถใช้ในการดำเนินชีวิตคริสตจักรได้ความเห็นประสบการณ์ทัศนคติของเราที่ถูกก่อรูปมาจากฝ่ายโลกหรือว่าจากสิ่งที่เราร่ำเรียนมาไม่สามารถนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตคริสตจักรได้ถ้าเราจะมีการดำเนินชีวิตคริสตจักรที่แท้จริงที่หวานชื่นที่รับสุขอาเมนมีเพียงพระคริสต์อาเมนเราต้องให้พระคริสต์ผู้นี้เนี่ยเป็นตัวตนอยู่ภายในเราเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดอยู่ภายในเราเราต้องให้พระคริสต์ผู้นี้เนี่ยเป็นคนนำพาเราในทุกๆเรื่องไม่เพียงเท่านั้นเรายังต้องให้พระคริสต์ผู้นี้เนี่ยเป็นความสุขของเราเป็นความชื่นชมยินดีของเราเป็นพระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่งสามารถตอบสนองทุกๆอย่างเนี่ยให้กับเราได้โอ้พระเยซูทุกเรื่องราวทุกปัญหาทุกเหตุการณ์เราสามารถมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่อาเมนและพระองค์เนี่ยก็ทรงรักเราพระองค์จัดเตรียมสภาพแวดล้อมทุกอย่างเนี่ยมาดูแลเรามารักษาเรามาปกป้องเราเอเมนขอเพียงวันนี้พี่น้องทั้งหลายเราใส่ใจพระองค์ใส่ใจพระคำของพระองค์ใส่ใจพระวิญญาณนั้น ซึ่งเป็นพระวิญญาณที่เที่ยงแท้และนิรันดร์ที่อยู่ภายในเราใส่ใจพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ที่อยู่ภายในเราทุกปัญหาทุกเรื่องราวเนี่ยพระองค์เนี่ยก็จะสามารถนำพาเราได้ขอบคุณพระเจ้าเช่นนี้เราก็จะสามารถมีการดำเนินชีวิตคริสตจักรที่แท้จริงสรรเสริญขอบคุณพระองค์ฮาเลลูยา